จินสามีหนิงโพสต์ภาพกับปิ่นพร้อมแคปชั่นแฟนๆตามไอจีมีงงจู่ๆลบภาพหายไปส่องไอจีไม่มีภาพนี้แล้วจินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีหนิงโพสต์ภาพกับปิ่นเกดมณีพร้อมแคปชั่นแฟนๆตามไอจีมีงงจู่ๆลบภาพหายไปถูกจับตาเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องตั้งแต่สงกรานต์ยาวมาจนวันนี้หลังจากมีคลิปจินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาหลังจากมีคลิปควงสาวรายหนึ่งที่สนามบินก่อนทั้งหนิงแนนน้องสาวจะออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะน้องสาวหนิงฟาดเดือดเรื่องสาวปมมือที่สามเพื่อนสนิทของดาราดังจนโซเชียลร้อนระอุก่อนที่หนิงจะออกมาพูดครั้งแรกในรายการสดที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรเมื่อวันที่18เมษายน2566โดยเปิดใจสั้นๆว่าเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีแล้วขอเวลา 2-3 วันในการเคลียร์ปัญหาแล้วจะออกมาเปิดใจทุกอย่างด้านจินก็เผยเพียงว่ากลับมาจากต่างประเทศแล้วแต่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดๆล่าสุดทำเอาคนตามไอจีหนุ่มจินงงเลยเพราะหลังกลับจากทริปฮ่องกงจินไม่ได้เคลื่อนไหวโซเชียลเลยกระทั่งเมื่อวันที่18เมษายนจินได้โพสต์ภาพคู่ปิ่นเกดมณีพร้อมแคปชั่นว่าทานข้าวกับพี่สาวสุดที่รักแต่อยู่ๆภาพดังกล่าวก็หายไปไม่รู้ว่ามีการลบหรือซ่อนภาพดังกล่าวหรือไม่แต่เมื่อเข้าไปดูในไอจีก็ไม่มีภาพนี้แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประกาศแล้วบัญชีเงินค่าตอบแทนใหม่อบต.รับสูงสุดเดือนละ 75,530 บาทราชกิจจาประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีประธานสภาสมาชิกสภาเลขาวันที่20เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่3พ.ศ. 2566ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศดังกล่าวระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับสภาวการปัจจุบันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537และมาตรา8แห่งพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่5พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่3พ.ศ.2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20เมษายน2566เป็นต้นไปและให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราใหม่นี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2554และให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้แทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับอัตราบัญชีค่าตอบแทนใหม่นี้ขึ้นอยู่กับรายได้ของอบต.แต่ละแห่งโดยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 5,300 แห่งแบ่งออกเป็น6ช่วงดังนี้ 1. รายได้ไม่เกิน10ล้านบาทอัตราค่าตอบแทนของนายกอบต.รวม 25,800 บาทต่อเดือนรองนายกอบต.รวม 15,480 บาทต่อเดือนประธานสภาอบต.และรองประธานสภาอบต. 1,880 บาทต่อเดือนสมาชิกสภาเลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต. 7,080 บาทต่อเดือน 2. รายได้เกิน 10-25 ล้านบาท 3,562 แห่งอัตราค่าตอบแทนของนายกอบต.รวม 35,600 บาทต่อเดือนรองนายกอบต.รวม 21,180 บาทต่อเดือนประธานสภาอบต. 15,180 บาทต่อเดือนและรองประธานสภาอบต. 12,420 บาทต่อเดือนสมาชิกสภาเลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต. 9,660 บาทต่อเดือน 3. รายได้เกิน 25-50 ล้านบาท 525 แห่งอัตราค่าตอบแทนของนายกอบต.รวม 4,800 บาทต่อเดือนรองนายกอบต.รวม 24,840 บาทต่อเดือนประธานสภาอบต. 15,840 บาทต่อเดือนและรองประธานสภาอบต. 12,960 บาทต่อเดือนสมาชิกสภาเลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต. 10,080 บาทต่อเดือน 4. รายได้เกิน 50-100 ล้านบาท166 แห่งอัตราค่าตอบแทนของนายกอบต.รวม 46,000 บาทต่อเดือนรองนายกอบต.รวม 28,500 บาทต่อเดือนประธานสภาอบต. 16,500 บาทต่อเดือนและรองประธานสภาอบต. 13,500 บาทต่อเดือนสมาชิกสภาเลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต. 1,500 บาทต่อเดือน 5. รายได้เกิน 100-300 ล้านบาท 30 แห่งอัตราค่าตอบแทนของนายกอบต.รวม 63,000 บาทต่อเดือนรองนายกอบต.รวม 38,220 บาทต่อเดือนประธานสภาอบต. 24,720 บาทต่อเดือนและรองประธานสภาอบต. 22,50 บาทต่อเดือนสมาชิกสภาเลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต. 15,750 บาทต่อเดือน 6. รายได้เกิน 300 ล้านบาท 8 แห่งอัตราค่าตอบแทนของนายกอบต.รวม 75,530 บาทต่อเดือนรองนายกอบต.รวม 45,540 บาทต่อเดือนประธานสภาอบต. 35,40 บาทต่อเดือนและรองประธานสภาอบต.
24,990 บาทต่อเดือนสมาชิกสภาเลขานุการนายกอบต.และเลขานุการสภาอบต. 19,440 บาทต่อเดือนอ่านรายละเอียดทั้งหมด